สวัสดีครับผมแวนด้ากรุงนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเอพิโซด8ได้อัปเข้าได้อัปเดตเข้ามาในอาร์คไนท์เรียบร้อยแล้วซึ่งแน่นอนว่าเมื่อมีด่านใหม่ก็ต้องพูดถึงด่านหน้าฟาร์มว่ามีด่านไหนที่จะฟาร์มแล้วได้ของดีกว่าเดิมหรือเปล่านะครับก็แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกไว้ก่อนว่าในคลิปนี้เนี่ยบางทีอาจจะมีเสียงผมอาจจะมีแปลกๆไปบ้างเพราะว่าแถวบ้านฝนตกอยู่เนาะขออภัยในส่วนนี้ด้วยเอาล่ะก็มาพูดถึงด่านหน้าฟาร์มในเอพิโซด8กันซึ่งเป็นด่านที่ได้มีของที่เปอร์เซ็นต์ดรอปมากขึ้นหรือคุ้มค่ามากกว่าเดิมซึ่งผมจะโชว์ขึ้นมาตามรูปนี้ครับมี4ด่านด้วยกันซึ่งก็อันแรกเป็นไอคิตอนก็จะเป็นด่าน JT8-3ส่วนเจลเนี่ยจะเป็น JT8-2 แล้วก็อาลอยเป็นด่าน R8-7 ส่วนอันสุดท้ายเป็นไอเทมวัตถุดิบแบบใหม่ชื่อคริสตัลลีนคอมโพเนนต์อันนี้เนี่ยเป็นไอเทมใหม่เลยที่อยู่ในเชปเตอร์8แนะนำให้ฟาร์มที่ด่าน R8-11 นะครับซึ่งถามว่าอันนี้มันไปใช้ทำอะไรก็หลักๆเลยก็คือไปใช้ทำของอัพตัวมัดร็อกนั่นเองซึ่งเป็นตัว6ดาวที่เพิ่งมาใหม่เนาะแล้วก็ไปใช้อัพตัวอย่างเวสเปอรินหรือว่าไปอัพไปอัพมัสเตอรี่ของลอสมันติสเป็นต้นนะครับประมาณนี้ทีนี้ในส่วนของไอเทมตัวใหม่เนี่ยมันสามารถคราฟได้ด้วยนะแต่ว่ามันเป็นมันเป็นไอเทมระดับ3มันเป็นไอเทมระดับ3ตัวคริสตัลลินคอมโพเนนต์เนี่ยที่สามารถฟาร์มได้จากในด่านเป็นไอเทมระดับ3เราสามารถเอาไปคราฟเป็นระดับ4กับระดับ5ได้แต่ว่าการจะคราฟได้เนี่ยเราต้องไปเล่นด่านตามนี้ก่อนก็คือ S3-7 กับ S5-9 เดี๋ยวผมพาไปดูซึ่งการมาของเอพิโซด8เนี่ยก็คือจะมีการเพิ่มด่าน2ด่านเมื่อกี้เข้ามาด้วยนี่ครับ S3-7 เนาะเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นคริสตัลลินคอมโพเนนต์ไอเทมดรอปก็จะประมาณนี้ซึ่งจริงๆก็แค่มาเล่นให้มันผ่านรู้สึกจะ2ดาวก็น่าจะพอแล้วแต่ว่าจริงๆก็ไม่น่ามีปัญหาทำ3ดาวไปเลยก็ดีแต่ว่าไม่ค่อยน่าฟาร์มสักเท่าไหร่หลักๆคือมาเล่นเพื่อให้ปลดล็อกการคราฟได้มากกว่านะครับ2ด่านนี้ S3-9 กับ S5-9 เนาะผมดูผิดป่ะS3-9 ไม่ใช่ S3-7 ขออภัย S3-7 กับ S5-9 2ด่านนี้ทีนี้ในการจะไปฟาร์มตัวคริสตัลลินคอมโพเนนต์เนี่ยหรือไอเทมตัวใหม่เนี่ยก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเนาะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูอีกรอบแล้วกันจะเป็นด่าน R8-11 แต่ทีนี้ R8-11 เนี่ยมันน่าจะอยู่ค่อนข้างไกลถ้าใครรีบต้องการจะฟาร์มของให้มัดร็อกหรือว่าลอสมันติสอะไรอย่างนี้ก็แนะนำเป็นทดแทนด้วยการไปฟาร์มที่ S5-9 ก่อนก็ได้นะครับนี่ตามนี้แต่ว่าเอาจริงฟาร์ม R8-11 จะค่อนข้างคุ้มกว่าเนาะประมาณนี้สำหรับด่านหน้าฟาร์มที่มาพร้อมกับเอพิโซด8ซึ่งด่านพวกนี้ก็มันอยู่ถาวรเพราะฉะนั้นตามพี่โชว์ไปผมโชว์อีกรอบโชว์รอบที่3ตามพี่โชว์ไปหมายความว่าด่านพวกนี้เนี่ยจะดีกว่าด่านเก่าจะดีกว่าด่านเก่าเลยเพราะฉะนั้นมาฟาร์มด่านพวกนี้แทนได้สำหรับไอเทมพวกนี้เนาะที่โชว์ไปครับประมาณนี้โอเคเอาล่ะทีนี้เราพูดถึงด่านหน้าฟาร์มไปแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมันมีอีเวนต์อยู่หลักก็ตอนนี้มันเป็นอีเวนต์นะเนาะมีอีเวนต์มีแจกของมีตู้ใหม่มามีเฟอร์นิเจอร์ใหม่มามีแพ็กเกจใหม่มามีสกินใหม่ด้วยก็ด่านแล้วก็มีด่านใหม่ก็คือมีเอพิโซด8นั่นเอง
มีล็อกอินประจำวันได้ของได้อะไรก็ว่ากันไปมีตู้ใหม่แล้วก็มีแจกตั๋วฟรี10ใบสำหรับหมุนตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะแล้วก็มีกดสุ่มตู้ลิมิเต็ดได้ฟรีวันละรอบครับประมาณนี้แล้วก็มีตัวนี้อันนี้จะพูดถึงหน่อยคือเป็นตัวกล่องที่จะสุ่มได้ตัวเพชรแดงซึ่งตอนมันแจกมาครั้งแรกเราจะสุ่มได้แน่นอนเลย800เพชรแดงแต่ว่าหลังจากนั้นมันจะได้มาทุกวันซึ่งจะสุ่มระหว่าง200 300 500และ800ครับประมาณนี้จริงๆมันจะมีในส่วนของตัวด่าน annihilation แบบใหม่ด้วยแต่นี้มันยังไม่เปิดนะเปิดวันน่าจะเป็นวันจันทร์หน้าใช่วันจันทร์หน้าครับประมาณนี้อันนี้พูดคร่าวๆนี่พูดคร่าวๆหลักๆวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องของด่านหน้าฟาร์มนั่นแหละแล้วก็จะมาเปิดกาชา จะมาเปิดกาชาซึ่งผมมีของสำหรับเปิดกาชาอยู่ประมาณน่าจะหมุนได้ประมาณสัก60รอบหน่อยๆคิดว่าประมาณสัก60รอบซึ่งผมจะมาหมุนกาชาตู้นี้เนี่ยแหละตู้ลิมิเต็ดตู้ลิมิเต็ดรอบนี้เป็นตู้ที่หน้าเปิดนะก็มัดร็อกเนี่ยเป็นดีเฟนเดอร์สายฆ่าไม่ตายเป็นดีเฟนเดอร์สายแบบว่าฟื้นฟูตัวเองได้แต่ว่าก็ไม่ได้รับก็รับฮิวไม่ได้เช่นกันนะครับรับฮิวไม่ได้แต่ตัวเองสามารถเติมเลือดตัวเองได้ก็คือเป็นตัวที่อึดดาเมจแรงมีสตันแล้วก็สามารถยิงคุมเลนคนเดียวได้เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในตัวเมตาในอนาคตเลยก็ว่าได้แนะนำให้หากันถ้าสนใจส่วนล็อกมันซิตเนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้จะอาจจะคนอาจจะมองว่าดูด้อยลงมาหน่อยด้วยความที่ว่ามันมีข้อจำกัดในการเล่นอยู่แต่ว่าเป็นตัวที่เป็นสไนสายที่ค่อนข้างพิเศษด้วยความที่ว่าการโจมตีปกติเนี่ยจะทำดาเมจ2ครั้งแล้วก็เป็นดาเมจสเปรดกระจายไปรอบๆเป้าหมายด้วยเนาะแต่ว่าจะมีข้อเสียคืออย่างแต่ว่าคือจริงๆเป็นตัวที่ดาเมจแรงแอทแทคสปีดก็ค่อนข้างดีไม่เหมือนกับพวกตัวสายระยะสไนเปอร์สายระยะไกลที่สไนเปอร์สายระยะไกลวงกว้างอย่างพวก Firewatch ผมจำชื่อถูกป่ะไหนจะถ้าเกิดจำชื่อผิดขออภัยด้วยไพวอตแอมบริเอลอะไรพวกนั้นนะที่ระยะไกลไประยะโจมตีกว้างแต่ว่าจะยิงช้ามากตัวเนี้ยไม่ได้เป็นขนาดไม่ได้ช้าขนาดนั้นครับแล้วยิ่งถ้าเกิดใช้สกิล3เนี่ยคือเดเมจไวมากแต่ข้อเสียคือตีได้แค่ตัวอยู่บนพื้นอะไรประมาณนี้แต่ก็เป็นตัวที่ดีเช่นกันแต่แค่อาจจะไม่ได้อยู่ในเมตาเท่านั้นเองนี่ผมคงไม่ลงเรื่องรายละเอียดมากนะอาจจะมีคนแนะนำกันไปเยอะแล้วอันนี้เป็นเลขของตู้นี้ว่ามีตัวอะไรบ้างก็เป็นล็อตมอนติสเป็นตัวลิมิเต็ดมัดล็อกเนี่ยเป็นตัวที่เก่งมากแต่ว่าไม่ใช่ลิมิเต็ดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าหาตู้นี้ไม่ได้ก็ยังมีโอกาสลุ้นในรอบต่อๆไปได้ส่วนวิสเปอร์เลนจะเป็นตัวเมดิกสายเมดิกสายระยะไกลคือเป็นเมดิกที่วงกว้างกว่าเมดิกทั่วไปซึ่งเดิมทีสายนี้จะมีเซรอนซึ่งคนไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่แต่วิสเปอร์เลนเนี่ยใช้งานง่ายรู้สึกวิสเปอร์เลนรู้สึกจะใช้งานมั่งง่ายใช้งานง่ายกว่าสามารถมอบสถานะสเตตัสรีซิตให้เพื่อนได้ด้วยเวลาเราฮิลไปส่วนแจ็คกี้จะเป็นกาดสายต่อยอะครับกาดสายต่อยมีสกิลในการเพิ่มดอทเพิ่มหลบหลีกแต่ก็ไม่อาจจะไม่ได้มีประโยชน์สักเท่าไหร่นักแต่ว่าจุดเด็ดเลยของตู้นี้ก็คือ2ตัวนี้เลยครับล็อตมัตติกับมัดล็อกหรือวิสเปอร์เลนที่เอามาใช้งานในบางอย่างได้ความหมายของผมคือมัดล็อกเนี่ยแหละตัวเก่งต้องหาไว้หน่อยแต่ถ้าได้ลอสมอนติสมาก็โอเคนะไม่ได้แย่เลยเอาล่ะพูดมาเยอะละหมุนตู้ดีกว่ากดไปกดฟรีไปก่อน1รอบไฟมาเลยได้ไหมขอแบบขอไฟมาเลยได้ไหมดูซิปมาปั๊บขาวล้วนให้ตายเถอะเปิดมาได้ดีแล้วกันเมื่อกี้หนึ่งแล้วใช่ไหม
อ่ะรอบไปเปิดเดียวไปเปิดเดียวไปสองรอบแล้วนะว่างอรุจิอาณาทานิฮีราโนชุกฟุกโอดมากดมา10รอบ10โรตอนนี้เท่าไหร่12ใช่ไหมดึงดึงซิปมาโอ้ยทองโอ้ยนึกว่าไฟจะลุกมาดูซิทองตัวอะไรติปิโกะっていうのสกิปไปเลยได้ไหมไปก็ได้ไหนอะตัวใหม่อะถ้ามีแจ็คกี้อะตัวใหม่แต่แบบไหนวิสเปอร์เลนอะจริงวิสเปอร์เลนนี่ผมก็อยากจะหาเก็บไว้เผื่อนะเผื่อได้ใช้อยู่อะไรเงี้ยให้ตายเถอะสองตัวไปแล้วนะครับเรายังไม่เห็นอะไรที่เราอยากได้เลยแต่ไม่เป็นไรเราไม่น่าจะเป็นหมุนได้ประมาณ60โรก็น่าจะถึงช่วงเพิ่มเปอร์เซ็นต์แล้วไม่แม้แต่จะมีสีทองไม่นะ22แล้วดูซิปมาปั๊บ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 เฮ้ยไฟมาไฟมาที่32โรไฟมาดึงลูกซิปฟืดเอาแล้วฮะแจ็คกี้อ่ะมาอีกต่อไปไปไปข้ามข้ามข้ามปกดาวเป็นโอ้ร้อนมาติดโอ้ถือว่าออกไวนะเนี่ย32โลออกดีครับน้องน่ารักได้มาก็ดีแต่อยากได้มันล็อกด้วยจะได้ไหมแต่แบบอย่างนี้กรณีอย่างนี้ไอพิตตี้เลดมันก็หลีแล้วนะเพราะว่า6ดาวออกแล้วแล้วตู้นี้มันเป็นตู้ลิมิเต็ดอะไอเปอร์เซ็นต์ที่สะสมมันไม่รวมกับตู้เก่าด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องวัดแต่ในตู้นี้เท่านั้นตอนนี้เรา32โรใช่ไหมออกแล้วมันติดไปแล้วมาทำไมเนี่ยไอ้ไอ้ข้ามสิข้ามพูดอะไรเยอะแยะโอ้โหเราปะเออรอทำไมเอ๊ได้ลอมันติดมาแล้วหมุนต่อได้ไหมผมเหลือเท่าไหร่อ่ะยี่เท่าไหร่32ใช่ปะผมน่าจะหมุนได้อีกประมาณ30มั้งหมุนเท่าที่มีนั่นแหละจริงๆก็อยากจะเก็บไว้หมุนเมาส์ตู้เมาส์เทนเหมือนกันนะแต่ว่าอยากไหนๆก็ได้นี่แหละอยากเปิดต่อจะจมไหมเนี่ยกวาดดวงมาแล้วกันนะปืดทองโอ้ไดวิสเปอร์เลนก็ยังดีอ่านชื่อถูกป่ะไม่รู้มีแต้มอยู่อ่ะหมุนไปหมุนไปตอนนี้เท่าไหร่52แล้วใช่ไหมโอ้สีทองเราออกล้อมาติดที่32โลออกล้อมาติดที่32แล้วก็ตอนนี้ก็นับใหม่ละตอนนี้20แล้วป่ะอันนี้รอบที่30ก็เท่ากับวันนี้ผมหมุนไป62ตัดท่าดูซิปมาสีทองโทษทางก็ยังดีถือว่าได้ล็อตมันติดไวอยู่32โรออกแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้มัดล็อกนะยังไม่ได้มัดล็อก
แต่ว่าไม่เป็นไรมันเรายังมีเวลาในการคือเดี๋ยวอย่างที่ผมบอกว่ามันมีกิจกรรมที่แบบว่าล็อกอินแล้วแจกตัวเพชรแดงใช่ไหมล็อกอินแล้วแจกเพชรแดงต่อวันแล้วก็มีกดกาชาตู้เนี้ยตู้ลิมิตอ่ะฟรีต่อวันด้วยวันละรอบผมยังมีโอกาสลุ้นพิติเลตอีกรอบนึงอยู่เพราะว่าผมออกไวเมื่อกี้ผมก็เท่าไหร่แล้ววะน่าจะ30ตัวแล้วน่าจะเก็บเลทตีไป30ตัวเพราะว่าผมหมุนไป62ใช่มั้ยผมหมุนไป62ออกลองมอนติสที่ตอน32คือจริงๆมันไม่น่าจะนับอย่างนั้นหรอกแต่ว่าประมาณนั้นแหละเน้นประมาณนั้นเอาแล้วกันเพราะว่าผมหมุนทีละ10รอบไงตอนนี้ตีว่ามีเก็บเลทสะสมอยู่ที่ประมาณ32หลังจาก50เลทจะเพิ่มก็เหมือนตู้ธรรมดานั่นแหละเหมือนตู้ธรรมดาแค่ว่ามันแยกรวมกันเพราะว่าตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดตอนนี้ผมก็ได้ตัวลิมิเต็ดมาแล้วซึ่งเป็นลอมันติสซึ่งก็ถือว่าดีคืออย่างน้อยเนี่ยอันนี้ปลอบใจตัวเองก็ได้มั้งว่าถ้าเกิดสมมติว่าผมไม่ได้มัดล็อกจริงๆอ่ะผมก็ยังหามัดล็อกในโอกาสหน้าได้หาในตู้อื่นได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าลอมันติสมันเป็นตัวลิมิเต็ดไงยังไงก็อยู่ตู้นี้อยู่แล้วกว่าจะมาอีกทีก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่เนาะเพราะในอนาคตตัวอย่างเหนียนรู้สึกเหนียนจะวนเหนียนจะวนตู้กลับมามั้งเหนียนจะวนเหนียนเป็นตัวลิมิเต็ดซึ่งรู้สึกจะวนตู้กลับมาแต่ว่าล็อกมันติดมันเพิ่งมาตอนเนี้ยอาจจะกลับมาก็คงอีกชาติหนึ่งเพราะฉะนั้นผมได้มาวันนี้ผมก็โอเคอยู่เข้าล็อกมันติดด้วยน่ารัก ผมอัพอันนี้ให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวนี้มันก็ดีนะแต่ว่ามีขึ้นมาเตือนเมื่อกี้เห็นว่ามันมีขึ้นมาเตือนข้างบนแล้วว่าแบบเราได้ตัวใหม่มาตัวไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งเลื่อนหาเอาซึ่งแบบว่าตัวละครเยอะๆนี่หาอย่างยากเลยดีครับเอาน้องรถมันติดเข้าฐานหน่อยน้องแมวใช่ไหมโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมน่าจะพอเท่านี้ก่อนดีกว่าเนาะก็ผมปกติผมเป็นสายแบบว่าไม่ค่อยเติมหรอกจริงที่เห็นผมหมุนรอบนี้เนี่ยผมเติมซื้อแพ็คมาด้วยนะผมลืมพูดถึงไปมันมีแพ็คอันนี้ด้วยแพ็คเลือกตัวละครคือผมซื้อไปแล้วแหละมันได้ตั๋วสุ่ม10มันได้ตั๋วสุ่ม10ตัวมา1อันน่ะแล้วก็ได้อันเนี้ยไปเลือกตัวได้เราจะเอาตัวไหนกันซึ่งรอบนี้มีถึงซูซูรันกับโรซ่าเลยซึ่งก็ตัวน่าสนใจเยอะอยู่แต่ผมเก็บไปเลือกทีหลังแล้วกันเพราะว่าผมน่าจะยังหมุนตู้นี้ต่อน่าจะยังหมุนตู้ลิมิเต็ดนี้ต่อกับว่าอย่างที่บอกอ่ะมันมีเพชรฟรีมันมีหมุนประจำวันฟรีใช่ไหมก็มีสิทธิ์ที่6ดาวมันจะออกมาซึ่งมันจะออกมาเป็นมันล็อกหรือเปล่าก็ไม่แน่ถ้ามันหลุดเลทเป็นตัวที่ผมยังไม่มีก็ดีแต่ถ้าเกิดมันออกเป็นมันล็อกก็ดีเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมก็เลยเก็บไว้ก่อนประมาณนี้แหละวันนี้ก็ด่านหน้าฟาร์มก็พูดถึงไปแล้วมี4ด่านนะครับในต้นคลิปใครจำไม่ได้ก็ไปย้อนดูก็ได้นะโอเควันนี้ก็น่าจะเท่านี้ก็ขอบคุณที่เข้ามาดูขอบคุณที่เข้ามาดูมากนะครับถ้าเกิดชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยแล้วก็เสียงในคลิปเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเสียงมันจะปกติดีหรือเปล่าเพราะว่าพอดีตอนที่ผมอัดคลิปเนี่ยรอบพอดีไอ้บ้านผมมาฝนตกเลยไม่รู้ว่าเสียงจะมีขาดหายหรือเปล่านะขออภัยในจุดนี้ด้วยโอเคครับก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูมากวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบ๊ายบายครับ